ขอต้อนรับสู่ Facebook และ YouTube Channel แพมลิตานะคะวันนี้ครูแพมก็อยากจะเลือกเพลง No Tears Left to Cry ของ Ariana Grande มาสอนทุกคนนะคะเพราะว่าเพลงนี้พร้อมมากๆเลยแล้วก็เสียง Ariana แล้วก็เทคนิคการร้องเขาแบบดีมากเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะโอเคมาถึงท่อนแรกกันเลยนะคะ Right now I'm in a state of mind นะคะช่วงแรกนี้เราจะเริ่มด้วย mixed tone หรือว่าเสียงหลบ Right now I'm in a อย่างนี้นะคะเป็นเสียงหลบพอเข้าคำว่า state ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียง chest tone หรือว่าเต็มเสียงทีนี้คำว่า state เนี่ยเขาจะมีการเอื้อนนะคะ Right now I'm in a stateถ้าฟังช้าๆจะมี state แบบนี้นะคะทุกคนทำไปพร้อมกันช้าๆก่อนนะคะ1 2 3 state ทีนี้เร็วขึ้น state เร็วขึ้น state งี้นะคะทีนี้เขาทำแบบว่ามันละเอียดแล้วก็มันเล็กมากจนเราแทบจะไม่ได้ยินแต่ว่ามีอยู่ซึ่งทำให้การร้องเพลงดูมีสไตล์มากขึ้นถ้าทุกคนฝึกทำได้เนี่ยก็การร้องเพลงของเราก็จะดูมีเทคนิคขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะทีนี้มาร้องไปพร้อมๆกันเลย Right now I'm in a state of mind ที่ท้ายเสียงจะมีอีก2โน้ตนะคะคำว่า mind mind นะคะ1 2 3 mind อ่ะทีนี้มาร้องกับ Ariana กันเลยดีกว่าเนาะ Right now I'm inท่อนต่อไปนะคะ I wanna be like all the time อันนี้ก็เหมือนกันเลยช่วงแรกจะเป็นเสียง mixed tone หรือว่าเสียงหลบนะคะแล้วก็พอเข้าคำว่า like ก็จะเปลี่ยนเป็น chest tone I wanna be like ตอนแรกหลบก่อนแล้วก็ switch มาเป็น chest นะคะแล้วก็คำว่า all ก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยมีการเอื้อเล็กI wanna be like all ทีนี้ all เร็วขึ้น all เร็วขึ้น all นะคะ I wanna be like all the time คำว่า time จะใส่ด้วยนิดนึงก็ได้ก็จะได้ดูแบบเท่ดีนะคะ I wanna be like all the time Ain't got no tears left to cryคำว่า cry เนี่ยจะมีหลายโน้ตเรามาฟังให้ละเอียดกันอีกทีเนาะ cry cry นี่นะคะ cry cry นี่ก็ได้นะคะ cry นะคะแต่ว่าปลายเสียงมันจะเล็กๆนะคะมันถึงจะเพราะแล้วก็ท่อนต่อไปตรงนี้นะคะ so I'm picking it up picking it up คำว่า picking it up เนี่ยมันพูดยากนิดนึงเพราะฉะนั้นการจะพูดให้มัน flow หรือว่าแบบว่าเรียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะฝึกยังไงก็มาฝึกโดยการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษทีละคำทีละสระช้าๆก่อน pick นะคะเอาพูดตามนะ pick picking picking เร็วขึ้น picking it นะคะ picking it picking itPicking it up, picking it up, เร็วขึ้น picking it up, picking it up นะคะทีนี้เราจะเอาคำมาเชื่อมกันเช่นคำว่า pick จะจบด้วยตัว k ใช่ไหมคะก็เชื่อมไปเลย picking นะคะ picking พอจบด้วยตัว n นะคะ picking it นะคะก็ใส่ n เข้าไปด้วยเลยแล้วก็จบด้วยตัว t ใส่ up ต่อนะคะ picking it upทีนี้คำว่าเวลามีตัว t ในคำว่า it ทิ้งท้ายแล้วก็ต่อด้วย up หรือว่า up เนี่ยเขาจะไม่ออกเสียงตัว t แต่จะออกเป็นเสียงตัว d dog นะคะ picking it up
นี้นะคะก็จะทำให้มัน flow แล้วก็พูดได้ง่ายขึ้นทุกคนลองพูดดู so I'm picking it up นะคะทีนี้ picking it up 2ที so I'm picking it up picking it up นะคะทีนี้ร้องด้วยใส่ทำนองเข้าไปด้วยนะคะ so I'm picking it up picking it up I'm loving I'm living I'm picking it up แล้วก็มาท่อน I'm loving นะคะ loving ก็ง่ายๆเนาะแล้วก็ I'm livingI'm loving, I'm living. เร็วขึ้น. I'm loving, I'm living. ที่หนึ่ง. I'm loving, I'm living. นะคะ. แล้วก็ I'm picking it up. ต่อไปเลย. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. นะคะ. ทีนี้เรามาลองไปด้วยกันไหม? สองรอบเลยนะคะ. I'm gonna no tears of to cry. So I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up.ท่อนต่อไปก็จะเป็นเหมือนพูดแล้วนะคะ I'm picking it up picking it up นะคะก็เหมือนกันเลยแต่ว่าทำโทนเสียงให้เท่นิดนึง picking it up picking it up นี้นะคะ loving I'm living so we turn it up คำว่า so we turn it up พูดช้าๆก่อน so we turn it up เร็วขึ้น so we turn it up นะคะแล้วก็ yeahWe turn it up. ทีนี้มาร้องพร้อมกันเลยตั้งแต่ I'm picking it up. So I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, I'm picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up. โอเคได้กันค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการร้องเพลง No Tears Left to Cry ของ Ariana Grande นะคะแล้วสำหรับทุกคนที่ฝึกการร้องเพลงกับครูแพมผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook ถ้ามีคำถามอยากจะเจอครูแพมตัวจริงตอนนี้ครูแพมเปิดคลาสนะคะ Master Class ที่ World Star Academy 3 สาขาด้วยกันนะคะใครที่เรียนกับครูแพมแล้วรู้สึกว่าอยากจะเจอตัวเป็นๆเนาะอยากจะมีโอกาสได้พูดคุยทักทายกันหรือว่าลองร้องเพลงให้ครูแพมฟังแล้วก็ช่วยแก้ช่วยคอมเมนต์ให้นะคะบางทีการเรียนผ่าน YouTube อาจจะเข้าใจบ้างแต่บางอย่างเราไม่สามารถถามกันได้ตรงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาเจอกันมารู้จักกันสักทีนะคะไม่ได้เรียนผ่านแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะก็ใครที่อยากเรียนก็ติดต่อมาได้ที่ World Star Academy มี3 สาขาด้วยกันจัดทั้ง3ที่เลยนะคะที่สุขุมวิท49เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น7แล้วก็เมกะบางนานะคะโทรมาได้ที่เบอร์0969878932หรือว่า LINE มาได้ที่ @worldstaracademy ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะ